พูดถึงเรื่องของฝีดาษลิงกันนะครับตอนนี้เนี่ยมีการพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของวัคซีนวัคซีนเนี่ยจะเป็นวัคซีนไข้ทรพิษหรือว่าไข้ฝีดาษนั่นเองทีนี้ถามว่าประเทศไทยเนี่ยมีความจำเป็นหรือไม่คือต่างประเทศเนี่ยคงจำเป็นแหละนะฮะโดยเฉพาะประเทศที่มีการระบาดแล้วแต่ว่าการเข้าที่มาประเทศไทยเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีผู้ป่วยนะครับแต่ว่ายังคงเฝ้าระวังโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามามีข้อมูลมาค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็ค่อนข้างที่จะหลากหลายครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยมีทาง5องค์กรวิชาชีพแพทย์นะครับย้ำว่าตอนนี้ยังไม่จำเป็นที่จะต้องมีการฉีดวัคซีนนะครับตัวของการป้องกันไข้ทรพิษเพราะว่าเนื่องจากว่ามีความเสี่ยงมากนะครับเป็นเชื้อเป็นฮะคือก่อนหน้านี้ถ้าเราจำกันได้โควิด-19 ใช้คำว่าเชื้อตายความปลอดภัยเนี่ยจะมีมากกว่าแต่พอว่าเป็นเชื้อเป็นปุ๊บเนี่ยนะครับก็จะมีความเสี่ยงฮะเสี่ยงมากในคนภูมิคุ้มกันต่ำนะครับแต่ว่าทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับได้มีการหารือกับทางผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกก่อนหน้านี้ที่มีการพูดคุยกันนะครับเขาก็บอกว่าอาจจะมีการเตรียมความพร้อมไว้ก่อนขอสนับสนุนวัคซีนป้องกันฝีดาษลิงไว้ครับทางคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้พูดว่าได้รับรายงานว่าคณะกรรมการวิชาการภายใต้คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติมีมติให้โรคฝีดาษลิงเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังซึ่งประเทศไทยยังไม่มีผู้ป่วยหรือผู้ป่วยต้องสงสัยเดินทางเข้ามาแต่เนื่องจากว่ามีนักท่องเที่ยวเริ่มเดินทางเข้ามาในประเทศเพิ่มมากขึ้นก็เลยมีการเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังคัดกรองโรคในผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่มีการแพร่ระบาดโดยระหว่างไปร่วมประชุมสมัชชาอนามัยโลกสมัยที่75ที่นครเจนีวาสมาพันธ์รัฐสวิตเมื่อวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาทางคุณอนุทินและผู้บริหารกระทรวงเนี่ยนะครับได้เข้าพบกับทางเท็ดวอสอัดฮานอมเกเบเยซุสที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกอีกวาระหนึ่งได้มีการหารือเพื่อขอสนับสนุนเรื่องของวัคซีนฝีดาษคนจากองค์การอนามัยโลกด้วยนะครับพร้อมทั้งเชิญผู้อำนวยการใหญ่มาร่วมในพิธีเปิดศูนย์อาเซียนด้านการรับมือกับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขและโรคอุบัติใหม่ในวันที่25สิงหาคมที่กรุงเทพด้วยเนี่ยฮะคือทางรัฐมนตรีสาธารณสุขของเราบอกว่าคือขอไว้ก่อนแล้วฮะแม้ว่าประเทศไทยเนี่ยจะยังไม่มีคนติดเชื้อก็ตามแต่ว่าก็ขอเตรียมความพร้อมไว้แต่ว่าข้อมูลจากทาง5องค์กรวิชาชีพทางการแพทย์ได้แก่ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทยสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทยและสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทยได้ออกประกาศเมื่อ25พฤษภาคมที่ผ่านมาชี้แจงครับว่าโรคฝีดาษลิงเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสที่อยู่ในสัตว์ฟันแทะที่มีถิ่นกำเนิดในทวีปแอฟริกาแล้วก็แพร่ไปสู่สัตว์ชนิดอื่นแต่ว่ามีรายงานครั้งแรกในลิงที่เลี้ยงไว้เป็นสัตว์ทดลองครับจึงเรียกกันว่าฝีดาษวานรหรือว่าฝีดาษลิงสัตว์ตระกูลลิงและยังไม่มีรายงานการพบเชื้อนี้ในสัตว์ประเภทฟันแทะในประเทศไทยด้วยนะครับโดยการติดเชื้อที่มีรายงานในอดีตเนี่ยมักเกิดในสัตว์เลี้ยงหรือว่าคนที่อยู่ใกล้ชิดกับสัตว์ฟันแทะแต่การระบาดที่เกิดขึ้นขณะนี้ยังไม่ทราบต้นตอที่แน่ชัดคาดว่าน่าจะมีความเชื่อมโยงกับสัตว์ป่าในทางใดทางหนึ่งอาจจะต้องรอการสอบสวนโรคอีกพอสมควรนะครับก่อนที่จะมีการชี้ให้ชัดได้ว่าการระบาดเนี่ยมีสาเหตุมาจากอะไรส่วนการแพร่เชื้อจากผู้ป่วยอาจจะเริ่มตั้งแต่มีอาการไข้และจะแพร่เชื้อสู่ผู้อื่นได้มากที่สุดในช่วงที่มีตุ่มน้ำตามตัวนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถที่จะหลีกเลี่ยงการสัมผัสโรคได้ง่ายกว่าขณะที่การระบาดในต่างประเทศเนี่ยยังคงไม่กว้างขวางมากถึงจุดที่จะต้องห้ามการเดินทางเข้ามาของคนจากประเทศนั้นๆซึ่งหากพบนักเดินทางจากประเทศที่มีการรายงานการพบโรคมีอาการไข้ปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อแนะนำไปรับการตรวจวินิจฉัยโดยเร็วโดยเฉพาะผู้ที่มีผื่นแล้วก็มีตุ่มน้ำใสตามแขนขาและใบหน้าหลังจากมีไข้แล้ว 2-3 วันโดยถ้ามีการติดเชื้อส่วนใหญ่เนี่ยจะหายได้เองโดยไม่ทิ้งร่องรอยใดๆไว้ตามร่างกายหากไม่มีการติดเชื้อแทรกซ้อนนะครับโดยผู้ที่มีภูมิต้านทานต่ำอาจจะมีอาการรุนแรงโดยองค์การอนามัยโลกเนี่ยเปิดเผยว่าโรคนี้มีอัตราตายอยู่ที่ประมาณร้อยละ 3.6 ครับขณะที่การสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วย
และการล้างมือหลังการสัมผัสผู้ป่วยเป็นวิธีการที่ช่วยลดโอกาสการติดเชื้อได้ดีรวมถึงหลีกเลี่ยงการนำสัตว์ป่ามาเลี้ยงหรือว่าบริโภคและวัคซีนป้องกันไข้ทรพิษจะป้องกันโรคฝีดาษลิงได้ด้วยแต่ว่าเนื่องจากประเทศไทยหยุดฉีดวัคซีนป้องกันไข้ทรพิษมาแล้วเนี่ยเกือบ50ปีดังนั้นผู้ที่อายุมากกว่า50ปีเนี่ยน่าจะมีภูมิคุ้มกันโรคนี้จากการปลูกฝีป้องกันไข้ทรพิษแต่ผู้ที่อายุน้อยกว่าเนี่ยก็จะไม่มีภูมิคุ้มกันนะครับแต่มีโอกาสที่โรคนี้จะแพร่ระบาดมาถึงประเทศไทยได้น้อยก็เลยยังไม่มีความจำเป็นที่จะไปต้องเร่งฉีดวัคซีนณเวลานี้เนี่ยนะครับทีนี้มีข้อมูลที่น่าสนใจจากทางศาสตราจารย์นายแพทย์สมศักดิ์โล่เลขาประธานราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยบอกว่าฝีดาษลิงปกติเนี่ยนะครับจะเจอในผู้ป่วยที่ทางแอฟริกาแต่ว่าขณะนี้ที่ทุกประเทศต้องกังวลและเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังซึ่งโรคนี้เนี่ยนะครับการติดเชื้อโดยหลักยังคงเป็นการสัมผัสใกล้ชิดโดยการที่ไปโดนสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อและแพร่เชื้อระยะที่มีอาการแล้วเช่นมีตุ่มหรือว่าแผลทำให้สังเกตได้ชัดเจนส่วนวัคซีนป้องกันไข้ทรพิษเนี่ยยังไม่มีความจำเป็นที่ประชาชนทั่วไปจะต้องเร่งรีบหาวัคซีนตอนนี้ครับเนื่องจากว่ามีความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคไม่มากและคนที่เคยได้รับวัคซีนนี้แล้วก็ยังสามารถป้องกันโรคได้อยู่มีการศึกษานะครับพบว่าผ่านไป80ปีภูมิคุ้มกันก็ยังใช้ป้องกันได้ซึ่งวัคซีนนี้เนี่ยเป็นแบบเชื้อเป็นมีความเสี่ยงมากการให้คนในที่มีภูมิคุ้มกันต่ำเนี่ยอาจจะทำให้เชื้อลามทั้งตัวแล้วก็เสียชีวิตได้นะครับโอ้โหเนี่ยฮะเจอผลข้างเคียงที่บอกมานี่ก็หนาวๆร้อนๆกันอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยฮะคือทาง5องค์กรก็เลยบอกว่าเดี๋ยวไงอาจจะต้องรอดูสถานการณ์กันไปก่อนนะครับคือฉีดเนี่ยคือถ้าไม่ได้มีผลข้างเคียงเยอะเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยติดอะไรนะแต่อันนี้มันก็มีความเสี่ยงเหมือนกันนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นเชื้อเป็นนะครับจะต่างจากเชื้อตายนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN News ข่าวเช้านะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนในทุกช่องทางของ TNN ช่อง16นะครับคุณผู้ชมจะไม่พลาดชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ